ดูก็ดูดีทำอันตรายทั้งเรื่องขนาดนี้ขนาดว่าผูกงาไปไม่ให้แบบผูกงาไม่ให้แบบว่าขันซ้ายขันขวาถนัดนะครับยังขนาดนี้เลยนะฮะดูเชือกครับจะอยู่ไหมดูครับดูแรงเชือกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องทายมิ่งบงคลนะคะมาต่อครับผมสวัสดีครับทายมิ่งบงคลชาแนลครับนะฮะหัวใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะฮะคือหาใจรุนแรงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดูขาครับเริ่มเตะขาครับโซ่แล้วหัวนะครับดูข้างหลังนะฮะเห็นไหมเริ่มหลุดเริ่มอะไรนะฮะเริ่มแล้วหน้ามาเนี้ยเราก็เตรียมตัวเหมือนกันนะครับแม่เราก็ต้องเซฟตัวเองมากอย่างนั้นเลยทุกคนกับพี่ทุกคนกับพี่มาดูเวลาดูน้ำไหลออกจากลิงนะฮะเป็นโอ้หุ่นยึดบ่เขาไม่ให้มันดิเป็นยังไงเลยดิดูไปยาวไปครับอันนี้ขาหลุดแล้วนะครับข้างหนึ่งตลาดขาล่างด้วยข้างหนึ่งต่อไปยาวครับต่อไปยาวครับคุณพ่อคุณแม่ปวดหัวเลยครับโอ้ความมึนแท้เลยนี่พ่อไม่แท้เลยมึนงงมึนนี่โชว์แบบมึงก็เห็ดคดเนอะดิเห็ดหมดเห็ดมูนแล้วหมดเออเป็นตัวแม่ที่ไหนตัวแม่ยื่นยิบเลยที่ยังตีกันยื่นใครทำเคยด่าไปได้ดิยังตามด่ากันไปแล้วตัวแม่ยิบเอ้ยมันอยู่น้ำถนนมันยิบในจังหวะนี้เลยมันรับไปเลยดูไปยาวไปครับไม่มีเสียงผ้าแน่นะครับให้ไม่ได้รับชมบรรยากาศสดๆเลยนะครับวันนี้เรานะฮะถึงจะเป็นวิดีโอก็บรรยากาศสดๆนะครับตัวนี้เหมือนกับเราอยู่ในพี่น้องชาวช้างเฮ้ไปไหนตื่นไปฟื้นไปกดใช้วิจารณ์การชมนะครับวันนี้อันนี้หาแต่รุนแรงนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะของพี่น้องชาวช้างเราที่อยู่บริเวณนี้ช้างที่ผูกบริเวณนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับนิ่งยังนิ่งแล้วก็จะผูกไว้นะครับพันธนาการไว้ครับนี่ช้างตกมันนะครับเราต้องทำแบบนี้ทั้งหมดเราไม่ได้อยากที่จะพัฒนาการเขาครับผมถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นอันตรายต่อรอบข้างนะครับเป็นอะไรกับช้างที่อยู่ข้างๆนะเป็นอันตรายต่อผู้คนที่สัญจรไปมานะครับถ้าหลุดมานะครับผมครับคือเราต้องถูกไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับพ่อควานของชื่อย้องบ่ชื่อย้องบ่
ข้นเข้าไปเป็นตัวยองนี่แหละเออดูครับเนี่ยอันตรายข้างเรื่องขนาดนี้ขนาดว่าผูกงาไปไม่ให้แบบผูกงาไม่ให้แบบว่าขันซ้ายขันขวาถนัดนะครับยังขนาดนี้เลยนะฮะดูครับถูกผูกกับต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวนะครับทีนี้เราถือหอกกันไว้เฉยครับเราไม่ได้แทงเราไม่ได้ทำอันตรายนะครับผมป้องกันนะฮะดูครับดูวินาทีอย่างนี้นะครับแรงเยอะดูเชือกครับจะอยู่ไหมดูครับดูแรงเชือกครับดูเชือกดีๆเสียงปึ๊กเลยนะครับพี่น้องชาวช้างเรานะครับช่วยเหลือกันอย่างดีเลยนะครับบางทีที่เขานิ่งเขาก็หาจังหวะนะครับจังหวะแล้วฟึดทีเดียวรอบนึงอ่ะเราต้องตามไม่ทันใช่ไหมพี่ช้างตกมันด้วยแรงเยอะนะฮะดูดูเชือกครับดูเชือกขาดไหมครับดูผูกไว้นะครับกันไว้ไม่ให้ขยับตัวได้ในรวดเร็วตัวนี้คุณพ่อโชคชัยของเราเริ่มจะฟื้นตัวจากยาเสพติดนะครับผมนะกดใช้วิธีการในการรับชมนะครับเนี่ยฮะบางช่วงบางตอนอาจจะรุนแรงนะครับก็โปรดให้คำแนะนำนะครับน้องๆที่ได้ชมคลิปนี้นะครับเริ่มขยับแล้วครับเริ่มขยับตัวแล้วครั้งนี้ครับเริ่มพอแล้วกดใช้วิจารณ์การชมนะครับ1ไลค์1แชร์นะครับผมมีคำพยาพี่น้องชาวช้างร่วมด้วยช่วยกันครับผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมนะฮะพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ